ค่ะคือหลังจากที่คุณพิธาไม่ได้เนี่ยคนก็ส่องไฟก็ส่องมาที่ในส่วนของกลุ่มราษฎรนั่นแหละว่าเอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยคุณอนุนก็ประกาศชัดเจนเรื่องของการลงถนนแน่ถ้ามีการสกัดกั้นคุณพิธาเนี่ยค่ะครับค่ะก็เรายอมรับนะครับว่าเราผิดหวังต่อรัฐสภาที่ไม่โหวตไปตามเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็ผมว่าเมื่อวานเนี่ยมันคนก็รู้สึกเสียใจอะครับว่ามันทำไมไม่เคารพเสียงของประชาชนแต่ทีนี้ผมคิดว่าการต่อสู้ต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นนะครับอย่างแท้จริงก็คือตอนนี้ทางกลุ่มเพื่อนๆน้องๆนะครับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่พอสมควรว่าจะเคลื่อนไหวกันยังไงนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะกลุ่มที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันมานะครับทั้งกลุ่มเสื้อแดงก็ดีหรือว่ากลุ่มราษฎรนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นก็ดีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเมื่อวานก็มีการชุมนุมนะครับของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่มโมกหลวงรวมทั้งกลุ่มอื่นคือมันการชุมนุมมันค่อยๆสะสมขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าภายในอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะมีแรงกระเพื่อมจากหลายกลุ่มนะครับนอกจากการลงถนนการชุมนุมแล้วเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลอย่างเดือดๆนะครับอย่างเมื่อวานถ้าเราติดตามก็คือมันจะมีการไปสอบหานะครับเกี่ยวกับกิจการต่างๆของวุฒิสมาชิกนะครับที่ไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยก็ได้มีโซเชียลแซงชั่นไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาทางแฮชแท็กทางทวิตเตอร์อยู่พอสมควรว่าคนไม่พอใจสูงมากนะครับค่ะอันนี้เหมือนกับเราจะไปเป็นการเราไปกดดันเขาไหมคะเป็นการแสดงออกครับจะเรียกว่ากดดันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่ยอมให้พวกท่านทั้งหลายได้มาบิดคิ้วหรือว่าบิดคะแนนเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไปมากกว่านั้นเนี่ยมันคือการสกัดไม่ให้ประเทศเดินหน้านะครับคือสังคมมติของคนทั้งประเทศเนี่ยมันชัดแล้วว่าต้องการที่จะให้พรรคการเมือง8พรรคพรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับแต่ว่าก็ถูกขัดขวางโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าน่าเสียดายโอกาสของประเทศครับที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปครับค่ะที่นี้แนวทางของเราจะยังไงบ้างคะในวันที่19เนี้ยค่ะพี่จะได้ตั้งหลักถูกด้วยเหมือนกันเพราะพี่ก็ไปสภามันมีความเคลื่อนไหวแน่ๆนะครับแล้วก็ทางจะนัดรวมตัวกันเหรอคะหรือว่ายังไงคะแน่นอนครับมันมีการรวมตัวกันแน่วันที่19นะครับแต่ว่าก่อนถึง19เนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมการแสดงออกก็จะมีกันอยู่ทั่วประเทศนะครับอาจจะรายละย่อยไปนะครับอย่างที่อำเภอสว่างแดนดินที่สกลนครเนี่ยก็มีชาวบ้านออกมาทำกิจกรรมกันนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นอำเภอแบบห่างไกลจากกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าการแสดงออกจะมีทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวผมเน้นย้ำด้วยว่าจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการแสดงออกอย่างทีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไปจนถึงวันที่19นะครับแล้วก็วันที่19เนี่ยอันนี้คาดเดาได้เลยว่ามันจะมีการชุมนุมใหญ่ของประชาชนนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็คงจะมีการเฮ้ยมันใหญ่ชุมนุมกันครับใช่ใช่ใช่ที่หน้ารัฐสภาผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะรับรู้รับทราบแล้วนะครับแล้วคงจัดพื้นที่แล้วก็แต่เขาจัดพื้นที่ให้ตรงลานกีฬากทมเราจะอยู่กันตรงนั้นใช่ไหมคะเพื่อแสดงออกใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ามันล้นออกมาเนี่ยผมคิดว่าถนนที่อยู่รอบๆรัฐสภานะครับโดยที่พวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโอ้ยากจังตรงนั้นรถติดมากเลยนะคะเพราะว่าถนนมันเหลือแค่2เลนน่ะถนนเหลือแค่2เลนครับครับก็คงใช้พื้นที่นะครับบริเวณรอบๆครับในการชุมนุมกันอย่างแต่เราก็สงบใช่ไหมคะชุมนุมอย่างสงบเนาะเป็นการแสดงออกเฉยๆครับก็คงต่อรอบต่อเถียงกันบ้างแต่ผมคิดว่าในทางกายภาพเนี่ยเราก็อยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยู่แล้วครับค่ะทีนี้คุณอนนท์ครับในถ้าการที่เราไปกดดันแบบนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้สวเขาในมุมกลับหรือเปล่าเหมือนกับว่าในโซเชียลเลยเขายิ่งแบบจะไม่โหวตให้หรือเปล่าคะไม่ผมคิดว่าคนที่โหวตเขาโหวตให้อยู่แล้วนะครับคือคนที่โหวตเนี่ยเขาโหวตให้อยู่แล้วแต่คนที่จะไม่โหวตเนี่ยมันเป็นรายจ่ายของเขาด้วยนะครับระดับหนึ่งตราบที่มันยังไม่กระทบต่อกฎหมายหรือว่าไม่เป็นคู่ค้าในนักสืบขนาดไปเอาชีวิตหรือไปทะลุทำร้ายกันนะครับผมคิดว่าการแสดงออกโดยสงบสันติเนี่ยเช่นเราไม่ไปใช้บริการร้านค้าเขาหรืออะไรพวกนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นการแสดงออกที่อยู่ในขอบเขตอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวจำนวนนึงจะต้องมีรายจ่ายในการไม่เคารพเสียงของประชาชนนะครับไม่งั้นการที่ปล่อยให้สวไม่เคารพเสียงของประชาชนแล้ว
แล้วยังลอยตัวในสังคมได้ปกติเนี่ยผมคิดว่าสังคมมันก็คงผิดปกติไปแล้วครับค่ะแต่ว่าสสเองก็บอกว่าของก้าวไกลเนี่ย14 ล้านแต่ว่าคนมาลงคะแนนเนี่ยมันมากกว่านั้นเขาก็มองอย่างนี้ในส่วนของสวค่ะโอ้ไม่ผมคิดว่ารัฐบาลที่อยู่ในระบบรัฐสภานะครับแล้วก็เมื่อมันไม่ได้มีเสียงเด็ดขาดพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้เกินครึ่งของสภาเนี่ยการจะรวบรวมเสียงนะครับมันก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากแล้วนะครับมันเป็นรัฐบาลผสมนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันขีดเส้นชัดเจนนะครับทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลและพรรคร่วมที่ประกาศชัดนะครับว่าจะไม่เอาเผด็จการเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยเขาจึงเลือกตั้งนะครับแล้วก็คือมันชัดเจนแล้วว่า 70% ของคนทั่วประเทศเนี่ยจะเอามอบมติหรือมอบเสถียรภาพให้กับพรรคไหนในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มอบให้พรรคไหนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยครับค่ะคุณอนุนถ้าวันนั้นอันนี้เราไม่ทราบนะว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้าวันนั้นมีคนเสนอชื่อท่านพลเอกประวิตรขึ้นมาแล้วก็เสียงโหวตในสภาซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้คือเราไม่ทราบนะว่าจะออกยังไงแต่ว่าถ้าเสียงโหวตในสภาเขาโหวตให้เขาบอกว่าต้องเคารพก็เราบอกว่าประชาธิปไตยไงต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสียงโหวตในสภาเขาให้เนี่ยทางด้อมส้มหรือทางกลุ่มราษฎรจะว่าไงฮะก็ถูกคือเวลาเราบอกว่าเคารพเสียงส่วนใหญ่มันหมายถึงเสียงส่วนของคนทั้งประเทศนะครับไม่ได้มาถึงที่เสียงในรัฐสภานะครับเพราะว่าคือในรัฐสภาอย่าลืมว่ามันมีเสียง250 เสียงที่มันไม่ได้มาจากประชาชนนะครับอันนี้คือการถือครองอำนาจจากสวโดยตรงแน่ใช่ไหมครับไม่มีใครปฏิเสธนะครับแต่ผมเชื่อว่าเอาเฉพาะสสเนี่ยท่านประวิตรไม่มีทางได้เป็นนายกแน่นอนนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองแต่พรรคมันจับกันแน่เนี่ยถ้าโหวตเฉพาะผู้แทนราษฎรจริงๆที่เป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าท่านประวิตรไม่มีทางได้เป็นนายกนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าหากว่ามันมีการโหวตไปแล้วไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจแล้วก็คนจะออกมาต่อสู้บนถนนเนี่ยอย่างล้นหลามผมเชื่ออย่างนั้นนะครับค่ะไม่เชื่อว่าเพื่อไทยเขาไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมไม่ปล่อยมือจากก้าวไกลใช่ไหมคะผมคิดว่าต้นทุนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสูงมากนะครับในการที่จะยืนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าเพื่อไทยไม่ทำร้ายตัวเองแน่ๆนะครับแล้วก็คือการโหวตให้กับฝ่ายถือทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการเมืองมันมีจุดพลิกผันของมันอยู่นะครับสมมติว่าทางคุณเอกประวิตรกับพวกเนี่ยจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปก่อนแล้วค่อยมาเขาเรียกอะไรมาแจกด้วยหรือว่ามาซื้องูเห่านะครับพางูเห่าไปเนี่ยจากฝ่ายรัฐบาลจากฝ่ายพรรคแบบพรรคร่วมเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าไอ้งูเห่าที่ออกไปเนี่ยก็ต้องยอมรับฉันทามติของประชาชนที่จะโดนประนามแล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นด้วยเช่นกันคือตอนนี้มันมาถึงจุดที่คนในสังคมมันไม่ได้ยอมให้ใครมาหยามหรือว่ามาดูถูกดูหมิ่นนะครับศักดิ์ศรีของมนุษย์อีกแล้วมันมีเสียงเพื่อชาติมาแล้วนะคะคุณอนันต์ครั้งนี้ไม่แน่นอนนะครับผมมั่นใจในพี่ๆหลายคนนะครับที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยผมคิดว่าจุดยืนเนี่ยชัดเจนและมั่นคงแต่ถ้าจะมีงูเห่าบ้างเนี่ยผมคิดว่างูเห่าครั้งนี้ไม่รอดไม่รอดจากประชาชนแน่ๆแต่ถ้ามันไปไม่ได้ถ้าสวเขาก็ยังไม่โหวตให้อ่ะมันทางในมุมของคุณอนนท์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการคุณอนนท์คิดว่ามันควรจะเป็นยังไงอ้าวมันมีขอบเขตเวลาของมันนะครับสวชุดนี้อยู่ได้แค่8 เดือนแล้วก็รอเวลาอย่างนั้นเหรอคะอีก8 เดือนหรือจะรอก็ได้หรือไม่รอก็ได้ผมคิดว่าถ้าประชาชนเนี่ยออกมาต่อสู้กันอย่างจริงจังเนี่ยสวมันอยู่ไม่ได้หรอครับอยู่ไม่ได้เนี่ยประวัติการมันสอนเรามาหลายเหตุการณ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยอิทธิพลของทหารเยอะกว่านี้นะครับ14ตุลาเนี่ยทหารเนี่ยคือครองเมืองเลยนะครับแต่ว่าพอคนออกมาไล่ก็อยู่ไม่ได้นะครับหรือแม้แต่พฤษภา35เนี่ยนะครับคุณพลเอกสุจินดาครับเป็นอยู่ที่เป็นนายกอยู่เดือนกว่าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนออกมาจริงๆนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันว่าบ้านเมืองมันจะเป็นทางตันยังไงก็ตามจะมีทางออกโดยทางออกก็คือประชาชนนี่แหละที่คนเล็กคนน้อยที่จะออกมาร่วมต่อสู้กันบนถนนอีกครั้งหนึ่งมันมีความชอบธรรมอย่างสูงสุดแล้วครับค่ะถ้ายอมถอยหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยสวหลายท่านก็บอกว่าแล้วสวไม่ใช่แค่สวนะสสเองเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการเสนอแก้112ถ้าก้าวไกลสุดท้ายแล้วก้าวไกลไปไม่ได้สุดก้าวไกลบอกว่ามันในเมื่อถ้าเสนอมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเราถอยออกมาเนี่ยทางด้านของกลุ่มม็อบราษฎรเองเนี่ยยอมไหมก่อนก็คือถ้าบอกว่าจะถอยลองไม่เชื่อก็ลองยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับแล้วเพื่อก้าวไกลในประกาศว่าจะถอยเนี่ยผมคิดว่าคนไม่เลือกเข้าไปหรอกครับ
ผมคิดว่าโดยสัจจะแล้วก็โดยปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องยืนในหลักการนะครับว่า112เนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโครงสร้างที่112มันเป็นแค่ข้ออ้างนะครับแต่ว่าคนในสังคมเก่าหรือพวกสวเนี่ยเขาไม่อยากให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทางสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างที่มันมีกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดนะครับโครงสร้างที่มีรัฐทหารที่มันครอบงำประเทศไทยอยู่เนี่ยผมคิดว่าจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่เขาเป็นห่วงมากกว่าที่112มันเป็นข้ออ้างเพราะว่าต่อให้เข้าไปในสภาอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ครับว่าการจะโหวตผ่านสสกับสวมันก็ยากอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะที่ไปทีนี้ถ้าจะเอานี้ออกเนี่ยมันก็ปิ้นไปเรื่อยครับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเรื่องเอาไปเรื่อยที่จะปฏิเสธก้าวไกลนะครับคือก้าวไกลจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็เป็นเมื่อถอดเอาจิตวิญญาณทั้งหมดออกไปนะครับจิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นนักการเมืองแบบหมอบคลานเข้าไปในระบบแค่นั้นเนี่ยเขาถึงจะยอมให้เข้าสู่นะครับแต่ถ้าอยากเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยต่อให้ไม่มีนโยบายสักอันแล้วคนเลือกเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าไปอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราถอยเพื่อได้ทำถ้าเราจะถอยเพื่อได้ทำไม่มี112เลยตอนที่เป็นอนาคตใหม่นะครับการที่จะบุญให้ตำแหน่งให้แตะ112พรรคก็โดนยุบนะครับหัวหน้าพรรคก็โดนตัดสิทธิ์การเมืองคือมันมีประวัติที่เห็นแล้วนะครับว่าต่อให้ถอยไม่ถอยไม่ได้มีผลกับการเข้าไปในอำนาจนะครับเขาไม่อยากเข้าไปบริหารแล้วครับแต่ถ้าเราถอยเพื่อได้ทำทางไม่มีมอบราชยอมไหมก็ไม่ได้ครับคือถอยก็คือตกเขียวถอยก็คือตายนะครับคือหมดชีวิตไม่ได้ทำอะไรต่อครับไม่แต่ว่าถ้าสุดทางจริงๆเนี่ยทางมอบราษฎรยอมหรือเปล่าก่อนว่าแบบเราไม่ยอมอยู่แล้วครับเราไม่ยอมเราไม่เลือกด้วยนะครับไม่มีทางตรงนี้มันก็เลยค้ำไปว่าตกเหวใช่ครับมันก็เลยค้ำก้าวไกลอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่ไม่ผมรู้จักนะครับแกนนำในพรรคก้าวไกลทุกคนหลายคนด้วยที่ผมรู้จักเนี่ยจุดยืนเขามั่นคงในเรื่องการเข้าไปแก้ปัญหาโครงสร้างนะครับเขาไม่รัวเลยหรอกครับแล้วคนมาตัดสินใจแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าจะกลัวเรื่อง112เนี่ยเขาไม่ลงสมัครรับการเลือกตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่หลายคนที่เป็นแกนนำในพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือมันมีจุดยืนนะครับในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างชัดเจนนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ทำให้เขาหวั่นไหวหรอกครับค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากยกแรกนะคะที่คุณพิธาไม่ได้เนี่ยถ้าจับกระแสของคนในสังคมหรือเนี่ยค่อนข้างเดือดดาลพอสมควรก็มีความกังวลเรื่องของม็อบที่จะคุมยากหรือว่าเพิ่มระดับความแบบไม่พอใจเดือดดาลมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คุณอันจะแกมีการพูดคุยแล้วก็ดูแลกันยังไงคะให้มันอยู่ในกรอบในระเบียบที่เราวางไว้ค่ะคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์การชุมนุมมาหลายครั้งแล้วนะครับมันมีกรอบของมันอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับว่าไอ้เพดานการชุมนุมเนี่ยมันจะขยับไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกราบเท่าที่เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็การชุมนุมถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงก็ไม่มีปัญหานะครับเราชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของมันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอันนี้เราตั้งหลักไว้ว่ายังไงคะถ้า19นี้โหวตไม่ได้ทางม็อบราษฎรอยู่ยาวหรืออะไรยังไงคะการชุมนุมมันมีอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าก่อนมีแต่ว่าหมายถึงว่าเราอยู่ยาวไหมคะปักหลักไหมหรือว่าเรากลับไปตั้งหลักก่อนหรืออะไรคะเท่าที่คุยกันใช่ยังคืออย่างนี้เวลาชุมนุมตอนนี้นั่นอันที่นี้นะครับมันไม่ได้เป็นการชุมนุมแบบที่มีแกนนำแบบตายตัวนะครับฉันทำมติในการชุมนุมมติประชาชนทำร่วมแบบด้วยนะครับว่าไอการที่จะต่อสู้การที่จะกดดันผู้มีอำนาจเนี่ยมันมีรูปแบบอื่นนอกจากการชุมนุมด้วยนะครับผมคิดว่าในอนาคตใกล้มันจะได้เห็นจุดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่น้ำจิ้มแค่วันสองวันมันก็เห็นแล้วว่าไอพลังโซเชียลเนี่ยมันมีพลังมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งไอการชุมนุมมันเป็นการสะสมนะครับเป็นการยึดพื้นที่ในทางกายภาพแค่นั้นนะครับแต่ว่าไอการต่อสู้มันมีทั้งรูปแบบทั้งออนไลน์แล้วก็อยู่บนท้องถนนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรเราไม่ได้ว่ามาท้องถนนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับทีนี้เบื้องต้นนี้เราที่เราบอกว่าเราจะมาเกาะติดวันที่19แต่มันก็เป็นเวลาทำงานเนาะวันทีนี้เราจะก็คือใช้โซเชียลแล้วก็อาจจะไม่ได้มากันทั้งหมดมากันเยอะอะไรใช่ไหมมาหมดแล้วครับผมคิดว่าคืองานเนี่ยมันมีใบลาให้เราลาแล้วใช่ไหมครับคือถ้าคนสะดวกมาเข้ามาก็แค่นั้นแหละครับค่ะแต่วันนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ซึ่งแนวโน้มมันก็สวเขาประกาศอยู่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้คุณพิธาจะยังไงคะก็โหวตใหม่ครับก็โหวตจะได้ครับแต่เราก็ไม่ได้มากดดันมารอมาอะไรเพิ่มเติมมาแค่วันนั้นถูกไหมกดดันกดดันอยู่แล้วครับไปที่ไปกดดันกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามีมาตรการอะไรไหมคะ
พี่จะได้ตั้งหลักเลยผมคิดว่ามาตรการในทางกฎหมายทำไม่ได้นะครับมาตรการในการการเมืองแล้วก็มานะครับคือถ้าคนไปชุมนุมในวันนั้นเนี่ยเป็นเสียตลาดผมว่ามันอยู่กันไม่ได้หรอกครับคิดว่าคนจะมาเยอะไหมคะคุณอนุนจะเป็นข้ออ้างให้สวเขาเข้าไม่ได้เข้าสภาไม่ได้หรือเปล่าเออก็โหวตไม่ได้นะก็ไม่ได้โหวตนะคือข้ออ้างเนี่ยต่อให้ไม่มีไปชุมนุมเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า46คนที่เขาไม่มาเนี่ยนะครับไปเข้าไปโดยสะดวกโยทีนแล้วเขาก็ไม่มาถ้าเขาจะไม่มาอยู่แล้วครับข้ออ้างมันเป็นไปไม่ได้หรอครับต่อให้ไม่โหวตที่สภาไปโหวตที่สนามหลวงก็ได้ต้องโหวตสภาค่ะต้องประชุมสภาไม่หน้าฝนด้วยมีการทำงานนะครับไม่ประชุมไม่ได้แต่คือเรื่องกายภาพที่ไปอ้างว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเหตุผลของมันนะครับผมคิดว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยที่ต้องมาโหวตนะครับแล้วก็โหวตไปตามเสียงของประชาชนเนี่ยไอ้มาตรการกดดันด้านนอกเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ประชาชนเขาจะกำหนดขึ้นมานะครับที่จะส่งเสียงเพราะว่าไอ้การต่อสู้การเมืองเราอย่าไปยึดติดนะครับว่ามันจะจบไว้ที่การเลือกตั้งเพราะว่าในระบบชาติปไตยเนี่ยการชุมนุมมันเป็นเสรีภาพโดยตรงนะครับค่ะเสรีภาพที่ประเทศเหนือเขาก็ทำกันแล้วก็ประเทศเราก็ทำกันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเคยประสบชนะด้วยซ้ำนะครับก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามไปเจอกันที่สภาค่ะคุณอนนท์ครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ